การโดยพระธรรมสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมันชีวิตท่านสุขจิตบริสุทธิ์สุขแห่งใสสุขจิตไว้ใต้พระธรรมกลางอันไทยให้สุขใจสดสุขสูงมีพลังใกล้จางพุทธานุภาพจากทางให้คำบรรยายจากคำทูลมีมนต์แข็งเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จากให้ฟังเป็นสูงดังจากสมหนึ่งถึงทุกคนฟังคำจบแล้วค่อยพักผ่อนใจสุขทำเป็นมิตรไร้ทุกข์โทษเกิดสุขผลจะเกิดภัยสุขสบายไร้ความวังขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงเพื่อพระธรรมสุขสุขมีธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะและพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่าน21:09 น.วันศุกร์ที่2สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน8ก็ได้เวลามาพบกับรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา รายการนี้ส่งกระจายเสียงทางวิทยุหลายคลื่นตั้งต้นแต่ของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม3คลื่น4คลื่น3จังหวัดคือนครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีแล้วก็เชียงใหม่และที่ไปไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเครื่องกีดกั้นก็คือ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีท่านผู้ใดเปิดรับฟังได้ก็จะได้ฟังเปิดชมได้ก็จะได้ชมมีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็วันศุกร์วันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์สองวันที่ผ่านมาวันพุธวันพฤหัสบดีก็เดินทางไปบำเพ็ญกุศลรอบ21ปีแต่มรณภาพของท่านอาจารย์พระครูประพัฒน์สอนเมธาพรอดีตเจ้าอาวาสวัดมะม่วงปลายแขนและก็อดีตเจ้าคณะตำบลอินคีรีประจำอยู่ที่วัดมะม่วงปลายแขนท่าน
สร้างวัดมะม่วงปลายแขนมากับมือและก็มรณภาพที่วัดมะม่วงปลายแขนในฐานะที่เป็นศิษย์ก็มีศิษย์ผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรสมปองปัญญาธีโปปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารท่านก็มาเป็นเจ้าภาพใหญ่เราก็ไปเป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะเป็นศิษย์ด้วยกันท่านเป็นศิษย์ผู้พี่เราเป็นศิษย์ผู้น้องต้องให้ศิษย์ผู้พี่เป็นใหญ่นอกจากนั้นก็เป็นศิษย์ใหญ่ศิษย์น้อยมีบ้างไปร่วมกันญาติโยมก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาหน้าอนุโมทนายิ่งเลยเต็มศาลาเลยนั่งกันพรึบพร้อมหน้าก็ไปแจกของที่ระลึกบ้างของคลังส่วนมากก็เป็นสายมูกันทั้งนั้นแหละได้ของคลังก็ชอบนะทำบุญเมื่อวานเดินทางไปเมื่อวันศุกร์ออกจากวัดตีห้าครึ่งไปถึงก็ประมาณ4:30เย็นนะนะ16:30ผ่าสายฝนไปบ้าง ก็ไปถึงได้โดยสวัสดิภาพค้างคืนที่วัดมะม่วงปลายแขนรุ่งเช้าก็เป็นวันทำบุญอุทิศวันที่1ท่านมรณภาพวันที่1สิงหาคมปี2540 ท่านอาจารย์ก็สร้างประโยชน์ไว้เยอะบรรดาอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทยังไม่ลืมท่านเมื่อวานก็ถึงเวลาก็มากันพร้อมหน้าเต็มเลยทางวัดท่านไม่จัดอะไรเจ้าอาวาสจัดสถานที่อำนวยความสะดวกอย่างเดียวญาติโยมมาปิ่นโตคนละเถาคนละเถาคนละเถารึบเลยอาหารเหลือเฟือเรื่องของถวายพระก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรจัดมาเป็นส่วนมากเราก็พาไปจากกรุงเทพบ้างเล็กน้อยเราก็เรียกว่าเต็มรถไปแหละคันหนึ่งทำบุญเสร็จก็ไม่ชักช้าออกรถกลับแต่ว่าตอนไปเนี่ยไปแวะรับท่านพระครูโสพลศาสนกิจวัดอะไรวัดชุมแสงที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรท่านออกจากวัดราชผาติการามหลังจากที่เกษียณอายุการทำงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ไปกลับไปฟื้นฟูวัดครูบาอาจารย์ท่านเคยเป็นศิษย์วัดอยู่ที่นั่นก็ไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสนอกธรรมเนียบคือท่านยังไม่ได้ย้ายไปเป็นทางการก็เรียกว่าไปรักษาการเจ้าอาวาสในฐานะที่รู้จักมักคุณกันมานานได้โอกาสก็เคยชวนไปร่วมทำบุญด้วยโทรศัพท์ไปตั้งแต่เตรียมพร้อมถึงก็แวะเข้าไปรับพาไปนอนค้างที่วัดมะม่วงปลายแขนคืนหนึ่งทำบุญเสร็จก็กลับออกเดินทางกลับมาเที่ยง
พอมาถึงวัดชุมแสงก็อำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็ประมาณสักสี่โมงบ่ายสี่โมงก็แวะเข้าไปส่งเรียบร้อยถวายจตุปัจจัยทยธรรมเล็กน้อยก็เลี้ยวรถออกต่อเดินทางมาถึงเมื่อคืนก็สี่ทุ่มพอดีถึงวัดก็วิ่งเร็วบ้างช้าบ้างนะเพราะมันมีฝนเป็นระยะแต่พอมาถึงกรุงเทพนี่ก็ฝนตกขึ้นสะพานพระราม8ก็ลงมาจากทางนนท์แยกอะไรตรงนั้นแยกวัดมกุฏอ่ะก็เลี้ยวเข้าถนนนครราชสีมาผ่านหน้าครุสภาผ่านแยกวังแดงพอมาถึงแยกกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นั้นแท็กซี่เกิดอะไรไม่รู้หักปึ๊บมาปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ชนคร่อมลอยละลิ้วปลิวละล่องทั้งคนทั้งรถคร่อมลงไปใจหายวับแต่เห็นก็คงไม่เป็นไรเราก็ไม่เฉียวรถเราบาดเสียวไปเหมือนกันออกมาทันกันพอดีแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยผ่านมาเข้าถนนอู่ทองเลี้ยวขวาไปถนนสามเสนเลี้ยวซ้ายเข้าวัดราชาทิวาสวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าคณะใต้จอดรถก็ลงเดินขึ้นกุฏิดูนาฬิกาสี่ทุ่มพอดีเมื่อคืนมาวันนี้ก็มีงานที่งานมันเป็นกุศลอุทิศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่แต่เป็นพระบิดาแห่งการจัดการศึกษาของสงฆ์ไทยทว่าทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้พระองค์เป็นใหญ่ในการจัดการศึกษาฝ่ายพระก็จัดฝ่ายฆราวาสก็จัดตั้งแต่โน้นนะเริ่มตั้งโรงเรียนปฐมโรงเรียนประชาบาลวัดมหันนภารามเมื่อปี2445นั่นแหละก็ว่ากันมาจนกระทั่งว่าทรงมอบให้เป็นใหญ่ในการจัดการศึกษาหัวเมืองพระองค์ก็เลยอาศัยความเป็นพระนะก็สั่งการให้มณฑลต่างๆตอนนั้นเราเรียกมณฑลเหมือนประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยมณฑลปักใต้มณฑลนครศรีธรรมราชมณฑลภูเก็ตมณฑลราชบุรีมณฑลกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยานะมณฑลนครสวรรค์พิษณุโลกไอ้มณฑลจันทบุรีมณฑลบุรพาไปมณฑลอะไรนครราชสีมาไปทางนั้นก็จัดการศึกษา ตั้งแต่พ.ศ. 2440ถึง2445พระสงฆ์ก็ตั้งโรงเรียนขึ้นได้ 5,000 กว่าโรงเรียนนะมันฝีมือพระนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนยุคแรกนี่เป็นโรงเรียนวัดทั้งนั้นนะแล้วต่อมาวัดก็สร้างมาเรื่อยๆจ
จนกระทั่งวัดโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนประถมหรือว่าในภูธรทั้งประถมทั้งมัธยมเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดเหตุที่เป็นโรงเรียนวัดเพราะพระสร้างขึ้นพระดำเนินการสอนเองบ้างสร้างแล้วก็รับเด็กมาแล้วหาครูสอนบ้างอย่างโรงเรียนอะไรวัดนพคุณอะไรโรงเรียนมาที่วัดบางนบที่อำเภอวัดไซน่ะหลวงพ่อพระครูสังวราภิรมช่องท่านก็สร้างขึ้นอันนี้มาไม่กี่ปี20กว่าปีหรือ30ปีตรงนี้ก็ทำให้เด็กแถวนั้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนทางมัธยมนะโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรงเรียนของรัฐที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่หนึ่งในอำเภอปักในอำเภอหัวไซโรงเรียนอื่นๆแม้แต่ที่ที่ใกล้ๆวัดมะม่วงปลายแขนนี่ก็โรงเรียนวัดย่าโรงเรียนวัดกำแพงถมกำแพงปฐมโรงเรียนวัดโทเอกมีโรงเรียนวัดทั้งนั้นแล้วทำไม่ใช่โรงเรียนวัดก็ไปตั้งกันทีหลังก็ตั้งในที่วัดอีกอย่างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ตั้งในวัดจอมลานโรงเรียนอะไรแถวบ้านเกาะนี่เป็นโรงเรียนอะไรจะอินคีรีหรือเปล่าไม่รู้ลืมชื่อแล้วก่อนเนี่ยยากเหมือนกันพออกรีธาไปเป็นพออยู่ที่นั่นตอนนี้เกษียณไปแล้วก็เยอะแยะนะโรงเรียนวัดวนารามยวนแหลโรงเรียนวัดบ้านตาลนี่อดีตรัฐมนตรีสุรินทร์ พิษสุวรรณนี่ก็เรียนที่โรงเรียนวัดบ้านตาลนะก็ผลิตคนกันมาเยอะแหละนั่นเป็นผลผลิตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณบรมรสทรงไม่ใช่เฉพาะสั่งให้ตั้งนะพระองค์สั่งแล้วก็จัดการเขียนทรงออกแบบหลักสูตรเขียนหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็สร้างแบบเรียนขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยครบทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็ผลิตครูออกมาจนกระทั่งว่าโรงเรียนกระจายไปทั่วประเทศในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นก็เฉพาะในยุคพระองค์ท่านนะก็เป็นหมื่นโรงเรียนแล้วมั้งนะเพราะว่าเฉพาะ5ปีแรกก็ 5,000 กว่าโรงเรียนนะแต่ตอนหลังๆก็ขยายกันไปแล้วก็ทางวัดก็มอบโรงเรียนเหล่านั้นให้กับทางราชการดูแลเพราะมันต้องใช้งบประมาณต้องใช้ค่าตอบแทนครูบ้างค่าอุปโภคบริโภคเครื่องสาธารณูปโภคต่อมาก็มีค่าน้ำค่าไฟก็ไปค่าสวัสดิการนักเรียนอะไรต่างก็ต้องพระก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนก็ต้องมอบโรงเรียนเหล่านั้นให้ทางภาครัฐบาลต่อมาก็เรื่องของจังหวัดก็จะว่าไปเรื่องอบต.ว่าไปบ้างนะแม้แต่เนี่ยโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์เนี่ยก็โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์พระทำก่อนทั้งนั้นแหละพอทำเสร็จแล้วก็เข้าทีเข้าท่าแล้วก็มันเป็นช่องทางเงินสดใสก็ทางอบต.ก็รับโรงเรียนนี้ไปดูแลเองยังจัดอยู่ในที่เดิมบ้างเอาไปจัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่บ้างก็สุดแล้วแต่นะพระทำเท่าที่ทำได้ต้องก่อนก็ต้องทอดผ้าป่าทอดกฐินหางบประมาณมาบริหารจัดการ
อันนี้เดี๋ยวนี้ก็งบประมาณส่วนราชการก็ดีหน่อยเบาหน่อยทำให้เถอะท่านสาธุชนทั้งหลายช่วยกันที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ออกมาเนี่ยจากที่ไปสัมมนากันก่อนจะมาเป็นพระราชบัญญัติตอนนั้นเป็นร่างนะที่คุยกันหนักจริงๆก็คือเขาต้องการให้นักวิชาการเขาต้องการมอบภาระนี้ให้กับโรงเรียนไปหางบประมาณบริหารจัดการตัวเองจะไปตั้งสมาคมไปตั้งชมรมสนับสนุนอะไรเช่นประมวลสิทธิ์เก่าอะไรต่างๆเนี่ยมูลนิธิอะไรต่างๆตั้งขึ้นมาเพื่อมีงบบริหารจัดการพอรัฐบาลเอางบกลางมาให้เนี่ยไม่ไหวมันมากเคยฟังท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยถ้าสมมุติว่า100ล้านนี่60ล้านนี่ต้องจ่ายค่าสาธารณธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่าเงินเดือนหมดในส่วนราชการนะหมด60ล้านแล้วอีก20ล้านก็เอาไปใช้หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลเป็นหนี้ไว้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เท่านั้นนะแต่วันนี้ตัวเลขสมมุติขึ้นมาว่า100ล้านอีก20ล้านพอจะครบ100ล้านนะ20ล้านนี้ได้นำมาพัฒนาบ้านเมืองสร้างถนนหนทางสร้างไฟฟ้าสร้างประปาสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้รวมแล้วก็ 20%ได้พัฒนาบ้านเมือง 20% ใช้หนี้ 60% ใช้ในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและเงินเดือนถ้าลองคิดดูว่าเราจะพัฒนาชาติบ้านเมืองไปได้อย่างไรเพราะเห็นอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าจะไม่ไหวถ้าจะพัฒนาประเทศในรุ่นหน้านี่เงินแค่ 20% เนี่ยจาก100ล้านได้พัฒนาชาติบ้านเมือง20ล้านนี่มันคงไปไม่รอดเพราะนั้นท่านจะผลักภาระให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนให้ผู้อำนวยการเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองในการไปจัดการเรียนการสอนหางบประมาณเรียกว่าเงินนอกงบประมาณส่วนในงบประมาณอาจจะได้มาสัก 30% 40% มาบริหารจัดการภายในต้องหางบนอกงบประมาณอีกประมาณสัก 60% อย่างเนี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะพอมีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศชาติได้แต่ว่าเอากันจริงๆแล้วก็แค่ 20% น่ะก็ยังมีโดนโกงจะไม่รู้เท่าไหร่อีกกองโดนทุจริตโดนคอร์รัปชันมากมายมหาศาลเหมือนกันนะพอตัวเลขจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่20ล้านนะถ้าล้านก็หมายความว่าเท่าไหร่600ล้านเรื่องบริหารจัดการแล้วก็เท่าไรอ่ะ600ล้านแล้วก็200,000ล้านก็เป็นค่าอะไรแล้วเมื่อกี้ค่าดำเนินการค่านี่จ่ายนี่แล้วก็200,000ล้านก็เอาได้เอามาพัฒนาชาติตัวเลขมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลาย
ใครที่ร่ำรวยเยอะๆก็ต้องช่วยกันเรื่องการศึกษาพัฒนาให้มันดีอย่าไปมองว่าคนอื่นต้องทำเท่านั้นฉันไม่เกี่ยวฉันจะรวยลูกเดียวใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้นะ เอาละใช้เวลามาครึ่งทางแล้วรำพึงรำพันก็มาดูว่าใครเข้ามาบ้างแล้วสมศรีลักษณะบิลาศมาก่อนใครวันนี้สาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามณีแสงจันทร์ก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าประสานเรืองดิษฐ์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุนาต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับประเทศสิริวชิระเวทีไกรแก้วก็บอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับนี่เจ้าคณะภาค16นะวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประเทศใหม่สดป้ายแดงนะยังไม่ปลดป้ายแดงพุทธภาวนาวิปัสสนานี่ปากช่องใช่ไหมครับปากช่องก็สาธุสาธุนะที่ไหนก็แล้วแต่นะวิปัสสนาก็สาธุจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะงานสาธุเจเจบุมามาไกลพิษณุโลกก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเวรอแม่ธรรมก็บอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุนี่ยังบอกว่าน้อมถวายความเคารพครับพระเดชพระคุณมันสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยเจ้าคณะจังหวัดนะพระครูอดุลธรรมสารบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุเกษราพรหมาสนี่สวนผักตะลิงชันบอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค้าท่านสาธุกิมอินบุญท่านอ้าวเท่าแก่เนี้ยเว่ยขวางบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่าสาธุอดุลหนงยิ้มบอกว่ากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุสาธุสุพรรณีวันดีก็พนมมือแต้มาสาธุสาธุสาธุว่างั้นก็สาธุสุริยาก็แซ่จูกราบสาธุสาธุเจ้าค่ารังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุว่าตอนนี้ก่อนนะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะพูดนำเรื่องวัตถบท7ประการมาให้ฟังกันวัตถบท7ประการนั้นเป็นก็ทำปฏิบัติเพื่อความเป็นท้าวสักกะนะถ้าทำได้ครบถ้วนเต็มที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ไปเป็นท้าวสักกะนะแต่ว่าจะไปเป็นก่อนเป็นหลังมันขึ้นอยู่กับบารมีที่สร้างกันมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไปเป็นท้าวสักกะชนกันแล้วจะไปอยู่กันตรงไหนว่างั้นไม่ได้นะนี่แหละมีที่ว่างแล้วนะท้าวสักกะที่1ที่2ที่3ก็ว่าไปนะเจ้านั้นมีพระมหาบุญนานกินจโนบอกว่าน้อมกราบถวายน้อมถวายความเคารพครับจากลูกศิษย์สาธุสาธุวัตถบท7ประการคืออะไร1เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิตนะบุตรผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาอย่างดีจนตลอดชีวิตจะตลอดชีวิตท่านหรือตลอดชีวิตเราก็ได้นะถ้าสมมุติว่าท่านอายุยืนกว่าเราเราก็เลี้ยงดูมารดาบิดาจนตลอดชีวิตเราแต่ถ้าท่านอายุน้อยกว่าเราเราก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูมารดาจนตลอดชีวิตท่านสำคัญก็คือทำให้ตลอดชีวิตโดยไม่อึดอัดไม่อืดอาดไม่ยืดยาดไม่เยินเยอะ
เรื่องการดูแลมารดาบิดาและไม่ว่าเรื่องการดูแลเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการอาหารการกินการขบฉันเรื่องอาบน้ำอาบท่าเรื่องดูแลทุกอย่างอ่ะนะทำให้ได้ดีไม่สะอิดสะเอียนไม่เบื่อได้ทำหน้าที่ปรนิบัติมารดาบิดาแล้วรู้สึกมีความสุขใจไม่รู้สึกเบื่ออยากจะทำใจอยากจะทำอยู่ตลอดนะเพราะว่าการดูแลมารดาบิดานี่มันเป็นดีโดยทุกประการทั้งปวงมารดาบิดาเป็นพระพรหมของบุตรมาพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมของบุตรท่านมีพรหมเป็นพรหมสี่หน้านะมีเมตตาความรักลูกมีกรุณาช่วยเหลือลูกมีมุทิตาชื่นชมยินดีกับลูกมีอุเบกขา สายตาไม่ห่างลูกอ่ะเหมือนกันน่ะเพ่งดูอยู่เสมอลูกเป็นยังไงบ้างถ้าลูกไปทำมาหากินเมืองไกลก็เรียกว่าส่งทิพยเนตรไปดู เป็นห่วงเป็นใยนั่นคือมารดาบิดาเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ท่านเป็นพระพรหมท่านยังเป็นปุบบาจริเยรตาอีกนะเป็นครูคนแรกของโลกต้องให้เราได้เห็นโลกสว่างจ้าโลกกว้างไกลโลกมันยิ่งใหญ่โลกมันสวยงามโลกมันน่าอยู่นี่มารดาบิดานะเป็นผู้ให้ประการที่สองกุลบุตรต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ตลอดชีวิตผู้ใหญ่นี้ไม่ใช่หมายเฉพาะผู้ใหญ่บ้านนะแต่ผู้ใหญ่นั้นจะมีอยู่3อย่างเรียกว่าผู้มีวุฒิมีคุณวุฒิมีชาติวุฒิมีวัยวุฒินี่3วุฒิวุฒินี่แปลว่าผู้ใหญ่คุณวุฒิก็ผู้จบการศึกษาดีๆแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีน้ำใจด้วยนะชาติวุฒิคือเกิดในชาติดีสกุลดีเป็นบุญวาสนาของเขาเราก็ไม่กลางไม่เย่อหยิ่งจองหองแสดงความเคารพนอบนอบอ่อนน้อมโดยสมควรแก่ฐานะและวัยวุฒินี่สำคัญนะผู้เกิดก่อนผู้มีวัยวุฒิบางทีก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เรารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเราท่านประสบรู้จักโลกนี้มาก่อนเราอย่างไรเชียก็จะไม่เสมอเหมือนท่านได้หรอกเราควรจะหาประสบการณ์จากท่านท่านมีประสบการณ์กับโลกสูงกว่าเราในทุกแง่ทุกมุมในทุกมิติสำคัญก็คือเราต้องมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยมุทุนะมุทุเป็นผู้อ่อนโยนไม่กลางไม่คุยม้ออ้ออวดไม่เย่อหยิ่งจองของไม่หัวดื้อทำอะไรก็เชื่อฟังผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้ว่าท่านจะพูดผิดเราก็ไม่ควรจะเถียงจะอะไรนะรับฟังถ้าจะบอกว่าผิดก็ค่อยบอกให้ท่านพูดให้เสร็จไม่ใช่ไปเถียงไปโต้กันต้องดูอะไรต่างๆที่เรายังด้อยกว่าท่านนะเราต้องดูนะเราต้องไม่อะไรไม่กระด้างกระเดืองไม่เย่อหยิ่งจองหองฟังท่านบ้างนะที่สำคัญก็คื
มือเท้าต้องอ่อนน้อมร่างกายต้องอ่อนน้อมหลีกทางให้ให้ทางให้โอกาสยิ่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างเนี้ยเราต้องให้ความเคารพยำเกรงอายุเสมอพ่อเรียกว่าเป็นคนรุ่นปิตามหายุคประการที่สามกุลบุตรต้องพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตนะนี่ต้องตลอดชีวิตพูดจาไม่หยาบคายคำด่าพ่อล่อแม่คำหยาบคายคำประนามหยามเหยียดคำลบหลู่ดูหมิ่นกรรมคุยมอโอ้อวดไม่พูดใส่ผู้อื่นพูดแต่คำอ่อนหวานไพเราะอาจจะมีเรื่องของความสนุกสนานบ้างแต่ไม่ใช่สนุกแบบหยาบคายพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงพูดเรื่องที่สมานสามัคคีพูดแต่คำอ่อนหวานปิยวาจาวาจาไพเราะแล้วก็พูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่พูดออกไปแล้วใครๆก็เสียงขนระอิดสะเอียนพูดออกไปแบบน่ารังเกียจเดือดฉันทำให้ท่านรู้สึกว่าเอ้ยเด็กนี่มันอะไรไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำคนพูดนี้พูดไม่แล้วก็ไม่เข้าหูคนที่จริงมันเข้าไปแล้วแหละแต่ว่าเข้าไปชนิดที่น่ารังเกียจนะต้องให้มันอ่อนหวานถึงจะดีวาจาไพเราะนะวาจาไพเราะประการที่สี่ไม่พูดคำที่มันเนี่ยไอ้ส่อเสียดตลอดชีวิตพูดส่อเสียดก็คือพูดให้มันเกิดความแตกแยกกันเหมือนกับไม้ซุงนะที่เขาผ่าไว้แล้วแต่มันไม่ออกหรือมันหนีบเลื่อยติดอยู่ต้องเอาลิ่มไม้เนื้อแข็งไปลิ่มแล้วก็ตอกตอกตอกให้มันอ้ากันมาพอจะดึงเลื่อยออกได้ส่อเสียดมันเสียดระหว่างคนกับคนคือให้คนแตกแยกกันเสียดก็ไปเสียดก็ไปหันไปทางโน้นก็บอกว่าคนโน้นด่าคนนี้ไปบ้างก็ไปพูดกับคนนี้ก็บอกคนนี้ด่าคนโน้นคนพวกโน้นด่าพวกนี้พวกนี้ด่าพวกโน้นเอาไปยุแย่กันเหมือนสื่อบางอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะพูดให้มันเสี่ยมก็เรียกว่าเสี่ยมบางทีเขาไม่พูดเขาไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดพอเสียดเขาพูดว่าเสี่ยมเสี่ยมให้เกิดการทะเลาะกัน แล้วถ้าเขาทะเลาะกันก็รู้สึกว่ามีความสุขนะซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นท้าวสักกะได้เลยพวกเนี้ยนะพวกคนที่ทำงานอยู่เช่นนี้เนี่ยต้องเว้นจากส่อเสียดก็คือต้องพูดสมานสามัคคีกันนะพูดให้คนสามัคคีกันถ้าเขาสามัคคีกันดีอยู่แล้วก็ดีส่งเสริมถ้าเขาทำท่าจะขุ่นมัวกันจะทะเลาะกันไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ต้องประคับประคองปรองดองให้สามัคคีกันนี่คือสิ่งที่ชอบด้วยธรรมแล้วก็เป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นท้าวสักกะนะประการที่ห้ามีใจปราศจากความตระหนี่อยู่ครองเรือนแล้วก็บริจาคเป็นตลอดชีวิตนะไอ้ความตระหนี่นี่มันตรงข้ามกันกับความเสียสละ
ปราศจากความตระหนี่ก็คือความเสียสละเต็มเราเสียสละเท่าที่สละได้ที่ตัวเองก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอยู่ได้นะอันนี้พูดถึงกุลบุตรนะกุลบุตรผู้อยู่ครองเรือน ทุกข้อเนี่ยพูดถึงผู้อยู่ครองเรือนนะอยู่ครองเรือนอย่างมีน้ำใจเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เมืองไกลก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยเหมือนที่คนไทยเราช่วยอย่างนี้บางครั้งบางทีเพื่อนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันไปใกล้บ้างไกลบ้างเขาทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเขาไปหรือว่าในบ้านเราก็ทุกข์ยากลำบากน้ำท่วมไฟไหม้แห้งแล้งอะไรต่างๆประสบอุบัติเหตุเพศภัยแผ่นดินไหวตามบ้านพังทลายอันนี้ก็ช่วยกันเราต้องช่วยกันเสียสละคนละนิดคนละหน่อยมันก็เยอะนะต้องมีน้ำใจบริจาคบริจาคทำได้ตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าทำสักครั้งแล้วโอ้ยจะหวังผลไปตลอดชีวิตต้องทำตลอดชีวิตประการที่หกพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตพูดคำสัตย์คือพูดแต่คำที่มันเป็นจริงไม่พูดจาเหลวไหลเลาะแหละหาความเป็นจริงไม่ได้เชื่อถือไม่ได้โกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนสารพัดนะคำไม่จริงไม่พูดพูดแล้วพูดเป็นจริงพูดเรื่องจริงก็น่าเคารพนะน่าเคารพน่ารักในชีวิตปัจจุบันและที่สำคัญก็คือเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นเท้าสักกะนะเท้าสักกะก็คือเทวดาชั้นดาวดึงนะสูงอยู่และข้อที่7ไม่โกรธตลอดชีวิตตามอะไรความโกรธเกิดขึ้นก็รีบกำจัดทันทีทันใดรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเฮ้ยเราโกรธแล้วกำจัดลดละเลิกความโกรธนั้นมันวูบลงไปแล้วทำใจให้ดีทำใจให้ดีแล้วเราก็จะดีแล้วเราก็จะเป็นคนดีนะเรื่องโกรธนี่สำคัญคนโกรธแล้วมันทำอะไรขาดความยั้งคิดขาดสติสัมปชัญญะกับผลุนผันดุดันเป็นเดือดเลือดพล่านกันมาก็ทำไปแม้แต่โกรธคนในบ้านก็คนเคยฆ่าคนในบ้านนะเพราะความโกรธบันดาลโทสะขึ้นมาแต่แล้วก็พอโดนจับว่าผมบันดาลโทสะอย่างนั้นอย่างนี้อ้างจริงมันก็มีมาก่อนแล้วแล้วก็ทุกคนในสังคมอย่างนั้นมันก็บันดาลโทสะยกเว้นคนที่ไปปล้นจี้ที่ไปฆ่าคนถ้าอยู่กันปกตินี่สามีปัญญาในพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนบ้านใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันก็บันดาลโทสะทั้งนั้นแหละถึงจะลงไม้ลงมือกันคนที่จะมุ่งหวังไปเป็นเท้าสักกะต้องไม่โกรธตลอดชีวิตนะกุลบุตรนอกจากไม่โกรธแล้วต้องมีเมตตานะมีความรักรักเพื่อนพ้องน้องพี่รักคนบ้านใกล้เรือนเคียงรักเพื่อนร่วมหมู่บ้านร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมพระมหากษัตริย์ร่วมโลกกันก็ว่าไปนะใครทำใจกว้างได้ขนาดไหนก็ดีเท่านั้นแหละนะถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาปั๊บต้องรีบทันทีเลยเรียกสติสัมปชัญญะมาระงับด่วนกำจัดความโกรธลงให้เร็วที่สุด
ถ้าได้อย่างนั้นก็ยังไปเป็นเท้าสักกะได้นะทำตลอดชีวิตนะแต่ว่านะนี่เป็นเท้าสักกะดียังไงดีด้วยบุญบารมีไปอยู่นะนอกจากเป็นเทวดาแล้วยังเป็นเทวาเป็นเทพของเทวดาเป็นเจ้าพ่อเทวดานะที่เทวดารักใคร่เคารพนับถือแล้วเทวดานี่เท้าสักกะนี่มีชื่อตั้ง7ชื่อนะมีชื่อ7ชื่อชื่อเท้ามัคควาหรือมัคควานที่เรารู้จักกันนะก็เนื่องจากว่าอดีตชาติเนี่ยท่านเป็นกุลบุตรชื่อมัคคะมานพจะประกอบคุณงามความดี7ประการนี้จนตลอดชีวิตได้ไปเป็นเท้าสักกะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเท้ามัคควาหรือเท้ามัคควานกรุงเทพนี่เรามีเท้ามัคควานมีสะพานเทเวศนฤมานมัคควานรังสรรค์นะที่เป็นแถวๆไปนี่พระเจ้าอยู่หัวหรือท่านพระองค์บูใดสรรสร้างกันมาจากสะพานข้ามคลองเทเวศเนี่ยไปออกไปเขาเรียกอะไรตรงนั้นไปคลองโอ่งอ่างไปไหนไปที่หัวลำโพงอ่ะจำไม่ได้อดีตนายกสมัครจำแม่นทุกสะพานเลยอาตมาคลองจองกันไปหมดแหละอาตมาจำได้แหละเทเวศนรมิตรมิตรสุกรรมมนุมานอดมัคควานรังสรรค์สามสะพานเทเวศนรมิตรก็อยู่ที่เทเวศมิตรสุกรรมมนุมานก็อยู่ที่ถนนนครราชสีมานะมัคควานรังสรรค์ก็ไปนอนที่มุมวัดโสมนัสแล้วต่อไปยังมีคำคล้องจองไปตลอดอ่ะนะชาติก่อนตอนเป็นมานพชื่อนะมัคคะมานพพอไปเป็นเท้าสักกะเดือนเขาเรียกกันว่าเท้ามัคควานก็มีนะอีกชื่อหนึ่งชื่อเท้าปุรินทะปุรินทะไม่ใช่ปุรินทะนะอันนี้เพราะว่าในชาตินั้นชาติก่อนนั้นก็ให้ทานเป็นประจำไม่ตระหนี่ถี่เหนียวให้ทานเป็นประจำจึงได้ประนามว่าเท้าปุรินทะแล้วก็เพราะความที่การให้ทานก็ให้โดยเคารพไม่ให้เพราะดูหมิ่นทานไม่ให้เพราะให้ทานได้ไม่ดีหรือว่าให้ทานแล้วก็จิตขุ่นมัวไม่อย่างนั้นให้สบายนะเคารพในทานเพราะความเคารพในทานที่ให้จึงได้พระนามว่าเท้าสักกะเทวราชเนี่ยอีกชื่อหนึ่งในสมัยเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้ให้ที่พักสมัยก่อนมันมีศาลามีคนเดินทางอะไรต่างๆมันไม่มีรถเดินทางไกลก็ค่ำไหนนอนนั้นป้าบรนี่ก็ทำที่พักไว้เหมือนกับห้องรับแขกนะก็ทำให้พอไปเกิดเป็นเท้าสักกะแล้วก็ได้นามว่าเท้าวาสวะนะเท้าวาสวะวาสะวาสะว่าที่อยู่นะแล้วก็เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมไอคิวสูงจำได้ดีคิดได้เร็วจำได้เร็วในสมัยชาติปางก่อนนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เป็นเท้าสักกะแล้วได้พระนามว่าเท้าสหัสนัยส
ศาสนาก็คือจะว่ามีในตาทั้งพันก็ได้จะมีว่าเข้าใจนัยยะแห่งปัญหาเป็นพันๆพร้อมกันทีเดียวพรึบเดียวในคิดได้ก็ได้นะแล้วก็ได้นามว่าสุชัมบดีพระไปอยู่ที่นั้นนะก็มีนางสุชาเป็นประชาบดีเทพธิดาชื่อปัชสุชาเป็นประชาบดีจึงได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดีสุดท้ายก็พระเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในเทวโลกนั้นดาวดึงเทวโลกนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะเทวานมินทะด้วยประการชนีนะนี่ท้าวสัตตะ7ชื่อนะชื่อท้าวมัคควานท้าวปุรินทะท้าวสักกะท้าววาสวะท้าวสหัสนัยท้าวสุชัมบดีท้าวเทวานมินทะนี่คือท้าวสักกะนะชื่อของท้าวสักกะด้วยประการชนีเอาก่อนจะหมดเวลาก็ไม่จะหน่อยนะยังมีใครบ้างที่ตะกี้ก็ถึงรังสรรค์แล้วพระมหาบุญนานอกินจโนถวายความเคารพครับจากลูกศิษย์สาธุพ่อทองเปรมน้องทองนาลาผู้ชื่นแสงกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสาธุปอนพิมลฉัตรประการสุขุมวิทนะสาธุสาธุสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขกราบสาธุครับเกียรติเก่งบอกว่าสาธุสาธุสาธุไม่ว่าอะไรทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสิวพรสุภาผลสาธุสาธุกราบน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือสนอโสมนัสบอกว่ากราบนมัสการครับท่านนะก็ได้พอดีพอดีนะวันนี้ก็หมดเวลานะแล้วก็พักกัน2วันพรุ่งนี้ก็เอ้ยมาพรุ่งนี้ก็หยุดมรืนนี้ก็หยุดวันจันทร์ค่อยมาพบกันใหม่เอาละขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านวันจันทร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์หายใจให้สบายโล่งนะอย่าหยุดหายใจโยมนะวันจันทร์ได้มาฟังกันใหม่ด้วยความสุขสบายกายใจสวัสดี